ไทยๆเมาทูเมาโอ้โหพูดถึงข่าวนี้นะถ้าเดียนนะคะต้องใช้คำว่าเดียนนะคะถ้าเดียนเป็นแม่แล้วเจอใครมาวิจารณ์ลูกเดียนก็ไม่ชอบค่ะวิจารณ์อย่างเดียวไม่พอบอกว่าหน้าไม่เหมือนแม่คอมเมนต์แบบว่าจริงๆก็ไม่ควรนะคนที่คอมเมนต์นะคุณก็เด็กตัวแค่นั้นยังไม่โตหรือเปล่าโอ้จะมาเหมือนอะไรขนาดนั้นล่ะเนาะบางทีมันยังดูไม่ออกนะคุณเด็กโอ้โหปีเดี๋ยวว่าแต่ปีนึงสมัยเด็กๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะจะเปลี่ยนทุกเดือนด้วยซ้ำเออซึ่งก็แบบว่านะว่ากันไปนะฮะไม่น่าเลยแม่ก็คือแม่นะคะแอปทัชออนนะคะตอบกลับแบบสวยๆนะคนวิจารณ์นะว่าน้องปีใหม่เนี่ยไม่น่ารักเหมือนคุณแม่ไม่น่ารักเหมือนลูกดาราคนอื่นๆเลยหน้าไม่เหมือนคุณแม่เลยอะไรอย่างนี้นะคะคุณแอปทัชออนก็แบบว่าทนมิไหวค่ะก็เลยตอบข้อความกลับไปทางอินบ็อกซ์ของ Instagram ส่วนตัวนะคะบอกว่าขอบคุณที่วิจารณ์ค่ะนะคะที่ช่วยเตือนให้แอปนะคิดว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรนะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยเตรียมรับคำวิจารณ์ไร้สาระที่จะคงต้องเจอเมื่อโตขึ้นนะคะแค่ไม่คิดว่าจะโดนตั้งแต่1ขวบค่ะคุณขาขอบคุณป้าป้านะอาที่เอ็นดูปีใหม่นะก็เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสุดท้ายคุณจุดๆๆนะฮะขอเชิญรับยาที่เด็กหญิงปีใหม่ค่ะนะฮะยาที่ว่านี่ก็คือเสียงหัวเราะแล้วก็พลังทางบวกนะคะเพื่อจะแบบว่าให้คุณแบบคิดในแง่ดีอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้คือข้อความที่คุณแอปทัชออนได้โพสต์ไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีกระแสบอกว่าลูกของเธอเนี่ยเอ๊ะทำไมหน้าไม่เหมือนทางพ่อทางแม่เลยอะไรขนาดนั้นนะแล้วจะไปเม้นอะไรขนาดนั้นล่ะคุณจ๋าเนาะก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ในข้อความเนี่ยจริงๆคุณแอปเขาก็ไม่ได้แบบแรงอะไรนะคุณเขาก็ตอบโอเคนะคืออยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูน้องปีใหม่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่อารมณ์ดีถ้าคุณรับยาในที่ว่าที่คุณแอปบอกเนี่ยคือให้แบบว่าดูน้องด้วยใจที่แบบว่าเป็นบวกอ่ะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็แบบว่าหายอาการใจร้ายนะคะ เพราะว่าความสุขของปีใหม่ก็คือเป็นคนที่อารมณ์ดีและทำให้คนรอบข้างเนี่ยมีความสุขยิ้มหัวเราะนะคะคืออยากจะรู้ว่าใครเขาเป็นคนเข้าไปโพสเฮ้ยคล้ายอยู่คล้ายอยู่คล้ายอยู่เหมือนเลยดวงตาไงคุณพี่ขาเหมือนเลยยิ้มปากเหมือนคุณพ่อค่ะคุณพี่ดูใหม่นะปากเหมือนคุณพ่อมากเวลายิ้มฟันเขาเหมือนคุณพ่อเลยนะดูดิน่ารักจะตายดูปากดิเหมือนคุณพ่อน่ารักน่ารักเกตเขาออกจะน่ารักเนาะก็ไปแบบว่าพ่อเขาชื่อสงกรานต์นะคะใกล้สงกรานต์แล้วอันนี้คือความน่ารักของน้องปีใหม่นะครับใครจะว่าไม่เหมือนฉันว่าคล้ายอ่ะแล้วเด็กอายุแค่นี้ไม่กี่ขวบเองเนี่ยไม่ถึงขวบป่ะขวบกว่าๆใช่เพิ่งขวบกว่าๆเองนะจริงๆจะบอกว่าคุณแอปเนี่ยเขาเคยมาออกรายการหนึ่งนะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆโดยชีวิตโดยส่วนตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนไม่โกรธใครง่ายๆเป็นคนที่ไม่เคยปรี๊ดไม่เคยกรี๊ดเลยเหตุการณ์เนี้ยทำให้เขาขึ้นได้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นน่าจะเป็นแบบเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาจริงๆอ่ะสะเทือน อยู่ดีมาว่าลูกเขาทำไมหน้าไม่เหมือนอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งั้นอะไรวะมันคิดต่อได้ด้วยนะคุณพอบอกว่าไม่เหมือนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีไงคุณอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันเป็นแง่ลบกับเขาเลยอ่ะเอาง่ายๆเลยนะลองคิดกลับกันดูว่าถ้าคุณมีลูกแล้วมีคนมาวิจารณ์ว่าลูกของคุณไม่เหมือนคุณคุณจะรู้สึกเหมือนแอปไหมรู้สึกแต่เราก็ต้องตอบไปว่าลูกข้างบ้านต้องตอบแบบแอปคือถ้าแบบว่าคุยกันเล่นๆคนที่สนิทมันคุยได้ไงคุณแต่นี่คือคุณไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วคุณไปวิจารณ์คอมเมนต์อย่างนั้นก็ไม่เหมาะจะให้แอปออกมาบอกว่าอ๋อลูกข้างบ้านอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ใช่นะคุณอะไรอย่างงี้อ่ะ